จะจินตนาการจะฝันอะไรก็ฝันได้แต่ความเป็นจริงโลกความเป็นจริงจะเป็นแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งคราวก่อนตอนเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็เสนอไอเดียแนวคิดไฮเปอร์ลูปแต่พอหาเสียงเสร็จก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยจนกระทั่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็เพิ่งจะโผล่ออกมาอีกเสนอไอเดียลงทุนเปิดวิสัยทัศน์ดังภาพที่หนึ่งนั้นนะครับจะว่าไปแล้วมันก็เป็นอิสระทางความคิดเสรีภาพทางความคิดจะคิดอย่างไรก็ได้จะฝันยังไงก็ได้เป็นเสรีภาพของคนจะเชื่อด้วยเช่นกันแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งแหละครับเรื่องไฮเปอร์ลูปคงขายไม่ออกแล้วมั้งหรือว่าพวกเราใครยังเชื่อเรื่องไฮเปอร์ลูปเรื่องวิสัยทัศน์ที่ว่าตามภาพที่หนึ่งนี้อีกครับ